บายดีสบายดีทานผู้ปกครองเลยน้องน้อยนักเรียนสั้นป.3ที่นะฮะทุกคนเนาะกลับมาในสมองนี้มาพบกับสาวครูเมลินอีกแล้วเนาะและในสมองนี้สาวครูจะนำพาพวกหลานมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมต่อนะพวกหลานเนาะก่อนที่จะเข้าบทเรียนใหม่ของเฮาสาวครูขอทวนคืนบทเรียนเก่ากันเด้อว่าพวกหลานจะจื้อได้บ่ในสมองแล้วนี่แม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำในภาชนะปัญจุนะพวกหลานเนาะและการซึมของน้ำผ่านดินและการวัดแทกสายตาในการเบิ่งเห็นเนาะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นบทเรียนเก่าที่เฮาเรียนผ่านมาแล้วและในสมองนี้สาวครูจะได้นำพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในกิจกรรมที่2นะพวกหลานเด้อต่อไปสาวครูจะได้นำพาพวกหลานมาเฮ็ดการทดลองอยู่ในกิจกรรมนะพวกหลานเนาะกิจกรรมอยู่ในข้อที่2กิจกรรม1นะพวกหลานเนาะให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตเบิ่งเนาะอันนี้เนาะปุ่มเป้าเนาะพวกหลานปุ่มเป้าสีเย็นสีเขียวเนาะแม่นสาวครูได้เป่าลมใส่แล้วเนาะพวกหลานเนาะอันนี้ปุ่มเป้าสีแดงแม่นบ่ทันได้เป่าลมใส่เทื่อให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตเบิ่งเนาะปุ่มเป้าหน่วยที่สาวครูเป่าลมใส่จะเป็นแนวใดพวกหลานจะมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยพวกหลานมีการเปลี่ยนแปลงรูปห่างมันบ่หรือว่าขนาดของมันจะเป็นแนวใดจะใหญ่ขึ้นแม่นบ่ขนาดของมันจะใหญ่ขึ้นรูปห่างของมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปห่างเนาะพวกหลานเนาะแล้วปุ่มเป้าหน่วยที่ว่าบ่ได้ใส่ลมเถื่อบ่ทันได้เป่าลมใส่เถื่อเนาะเป็นแนวใดพวกหลานรูปห่างจะยังรักษาไว้คือเก่าเนาะรูปห่างยังคือเก่าขนาดก็คือเก่านะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นการทดลองนะพวกหลานเนาะการทดลองการหดยืดของวัตถุนะพวกหลานเด้ออ่ะต่อไปสาวครูจะพาพวกหลานไปทดลองอยู่ในกิจกรรม2นะพวกหลานเนาะบัดนี้เฮามาต่ออยู่ในกิจกรรมต่อไปแล้วเนาะพวกหลานเนาะกิจกรรมที่2สาวครูจะนำพาพวกหลานมาทดลองนะพวกหลานเนาะการทดลองวัตถุใดสามารถยืดได้หลายกว่ากันนะพวกหลานเนาะวัตถุใดสามารถยืดได้หลายกว่ากันเนาะอันที่1แมนยางนะพวกหลานเนาะยางบ้วง2แมนปุ่มเป้า3แมนเส้นเอ็นนะพวกหลานเนาะและ4มันน็อตพวกหลานสังเกตเบิ่งเด้อว่าวัตถุใดสามารถยืดได้หลายกว่ากันเนาะอันที่1แม่นยางสาวครูจะได้เริ่มยืดละเด้อสังเกตเบิ่งเด้อ2แม่นปุ่มเป้าเนาะสามแม่นเส้นเอ็น4แม่นน็อตเนาะหลานเนาะสังเกตเบิ่งเนาะน็อต4แม่นน็อตพวกหลาน3ผ่านการทดลองมาแล้วนั้นวัตถุที่ว่าสามารถยืดได้หลายกว่ามูแมนปุ่มเป้านะพวกหลานเนาะแมนปุ่มเป้าและยางเส้นยางเนาะยางและปุ่มเป้านี้แมนสามารถยืดได้หลายกว่ามูและเส้นเอ็นแมนสามารถยืดได้แต่ว่ายืดได้หน่อยนะพวกหลานเนาะส่วนว่าน็อตน็อตเป็นของแข็งนะพวกหลานเนาะน็อตนี่เป็นของแข็งน็อตแมนบ่สามารถยืดได้เด้อสำหรับอยู่ในกิจกรรมนี้เนาะพวกหลานเนาะวัตถุที่ว่ามีความต่างกันแมนบ่พวกหลานวัตถุต่างๆมีความหดยืดที่ว่าแตกต่างกันเนาะพวกหลานเนาะความหดยืดยังเกิดขึ้นกับว่ายังเกิดขึ้นกับขนาดของวัตถุความหดยืดแม่นวัตถุที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปห่างหรือว่าขนาดเมื่อมีความแห้งมากระทบใส่มันเนาะพวกหลานเนาะถ้าหยุดกระทบความแห้งแล้ววัตถุก็จะกลับคืนกลับคืนรูปห่างเก่าหรือว่าขนาดเก่าเด้อพวกหลานเด้ออันนี้เอิ้นว่าการหดยืดของวัตถุเนาะต่อไปเขาไปต่ออยู่ในคลิปที่2กันเลยเด้อ